มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคลิปคนใกล้รอหมอต่อโชว์คลังหน้ากากลั่นมีเยอะมีเงินมาเลยโพสต์ขอโทษพี่เทพจากกรณีโลกออนไลน์มีการเผยแพร่การส่งหน้ากากอนามัยส่งขายนายทุนจีนและคนดังกล่าวก็คือคนที่สนิทสนมทีมรัฐมนตรีท่านหนึ่งขายตั้งแต่7กุมภาพันธ์63โดยมีคลิปโชว์กล่องหน้ากากอนามัยจำนวนมากที่ระบุว่ามีหน้ากากหลายล้านชิ้นส่งขายโดยบอกว่ามีเยอะไม่ต้องห่วงใครอยากได้ขอให้มีเงินมาเลยค่ะโดยโลกโซเชียลขุดภาพชายดังกล่าวพร้อมต่อว่าล่าสุดชายคนดังกล่าวมีการโพสต์ขอโทษระบุชื่อพี่เทพที่ระบุว่าพี่เทพเป็นคนใกล้ชิดรัฐมนตรีท่านหนึ่งในรัฐบาลโดยขอโทษที่ลงรูปไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ